ครับก็ต่อจากเมื่อสักครู่นะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นการ brainstorm เราก็จะไม่ได้เขียนอะไรเป็นกิจจลักษณะมากแต่พอเราได้ข้อสรุปอะไรกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำ workflow process ก่อนที่จะ implement นะครับอันนี้คือการวางกรอบคร่าวๆสรุปนะครับก็คือเราจะได้เป็น2ขั้นตอนหลักๆในการทำ OT นะครับเมื่อกี้ก็จะมีขั้นตอนการขออนุมัติวงเงินนะครับพออนุมัติเสร็จก็เอามาทำแล้วก็มาจ่ายเงินเป็นขั้นตอนสุดท้ายมีแค่นี้เองฮะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องหลักๆก็มีแค่ผู้มีอำนาจนะครับที่อนุมัติแล้วก็คนทำแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวิร์กโฟลว์มันก็ง่ายๆครับฝั่งคนทำมาก็กรอกแบบฟอร์มออนไลน์นะครับทีนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดมากขึ้นก็คืออาจจะระบุวันว่าคนทุกคนเนี่ยที่อยากได้เงิน OT จะต้องทำภายในวันไหนนะครับแล้วก็คลิกมาที่ผู้อนุมัตินะฮะหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นปลัดกระทรวงเหมือนเดิมแล้วนะครับอาจจะเป็นใครก็ได้ที่มอบหมายถ้าเขาไม่อนุมัติก็แก้ไขไปนะฮะว่าให้เหตุผลว่าเพราะอะไรแล้วก็ถ้าอนุมัติเสร็จก็ตรวจสอบซึ่งไอ้ตรวจสอบการอนุมัตินี่จะเป็นตัวระบบตรวจสอบตัวเลขให้นะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของการขั้นตอนทำ OT ละง่ายๆนะฮะทำ OT ก็ทำไปนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากทำ OT ก็ไม่ต้องทำนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดทำก็มาสแกนนิ้วซ้ายอย่างที่เป็นภาพเมื่อโฟลชาร์ตก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าทำ OT ก็ไปสแกนอีกโหมดหนึ่งแล้วระบบเนี่ยมันก็จะคำนวณวันออกมาให้อัตโนมัติเลยแต่ตามระเบียบเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องกรอกงานที่ปฏิบัติด้วยท่านก็กรอกในระบบไปนะครับสั้นๆมันก็จะสรุปยอดออกมาในแต่ละสำนักนะครับคนวันเงินว่าพอหรือเปล่านะพอสรุปเสร็จในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะส่งมาที่เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเงินนะครับแล้วเขาก็ทำการอนุมัติเงินนะฮะอนุมัติเงินซะแล้วก็ส่งเข้าไปในระบบ GFMIS แล้วก็โอนเข้าตัว KTB กรุงไทยนะครับก็รับเงินฮะจบแล้วก็แจ้ง SMS มาที่ผู้ทำว่าได้เงินแล้วอันนี้คือซิมเพิลมากๆครับถ้าเกิดเราลงรายละเอียดเราลองไล่วันดูเนี่ยก็จะพบว่าจำนวนวันเนี่ยลดลงไปเยอะเลยอย่างเช่น GFMIS เนี่ยก็ปกติก็ใช้3วันทำการนะครับ KTB 1-3 วันทำการเอาเป็นว่ารวมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจ่ายเงิน OT ได้ในเพียงแค่ 4-6 วันทำการเท่านั้นซึ่งปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เวลากันเป็นเดือนเลยนะครับกว่าเงินจะเข้าเนี่ยครับก็จะเป็นตัวกระบวนการสรุปคร่าวๆของการเบิก OT นะฮะทีนี้อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องประเด็นที่สำคัญนะครับของกระทรวงก็คือเรื่อง PDPA หรือว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่ากระทรวงเนี่ยเป็นคนผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะครับโดยทาง PDPA นี่จริงๆที่ยุโรปหรือว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาเริ่มไปนานแล้วเขาชื่อ GDPR แล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยก็เพิ่งเริ่มได้ประมาณไม่กี่ปีมานี้นะครับสำหรับตรงนี้เราก็มีการหารือกับกพ.ด้วยนะครับเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบุคคลนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอรบกวนเรียนเชิญท่านผอ.สิริวัณชัยชนะนะครับช่วยมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง PDPA ครับผมขอเชิญครับ